วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิ้วหมอค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ค่ะพื้นที่หน้าจอเป็นของคุณผู้ชมแล้วนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะช่องทางที่หนึ่งคือโทรเข้ามาผ่านทางสายตรงนะคะ023547104และ05หรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกพิมพ์มาทางออนไลน์นะคะผ่านแฟนเพจของเราเข้ามาค่ะที่ Facebook Fanpage Rama Channel นั่นเองนะคะนอกจากเกมจิรายุทธจุฑาพุทธีแล้ววันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านนี้ที่พร้อมจะตอบคำถามสุขภาพคุณผู้ชมนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรวีสินทกานันท์จากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงศ์จากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะนะคะอาจารย์ปุ๋ยก่อนเลยเชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงวันนี้คุณผู้หญิงทั้งหลายนี่ห้ามพลาดเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะก็ใครมีปัญหาสงสัยข้องใจเกี่ยวกับประจำเดือนหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้หญิงนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่า Facebook ของเราก็ได้ค่ะค่ะนะคะเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะอุ๊ยไปตรวจคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่ามีโพลิปมีติ่งเนื้อมีเนื้องอกนี่นะคะหรือว่าเคยผ่ารังไข่มาแล้วยกเครื่องไปหมดด้วยเลย ลองโทรเข้ามากันได้นะคะรวมถึงคำถามของคุณผู้หญิงที่ไม่กล้าปรึกษาที่ไหนเรื่องของการอั้นปัสสาวะไม่อยู่ใช่นะคะอันนี้ก็จะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษใช่ค่ะอาจารย์ปุ๋ยก็จะเชี่ยวชาญเรื่องอั้นปัสสาวะทำยังไงให้อั้นอยู่ใช่ทำยังไงไม่ให้เล็ดค่ะนะคะส่วนอาจารย์ของเราอีกหนึ่งท่านนะคะจากภาควิชาจักษุวิทยาชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเรื่องของจักษุเรื่องของดวงตานะคะอาจารย์อาจารย์ชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะตาอย่างเดียวเลยนะต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินนะคะสายตาหน้าตาแห้งนะคะจอประสาทตาเกี่ยวกับดวงตานี่คุณผู้ชมโทรมาปรึกษาเราในวันนี้ได้เลยนะคะสายมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณแพรวสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคุณแพรวค่ะอยากปรึกษาคุณหมอคือว่าได้รับประทานยาคุมกำเนิดแบบในรายเดือนนะคะค่ะเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะแล้วทีนี้คือสังเกตตัวเองว่ายิ่งกินประจำเดือนยิ่งมาน้อยลงวันก็น้อยลงคือแบบบางทีคือแบบคือแทบจะไม่มีอะค่ะแต่ก็แบบแทบติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดผ้าหนูไม่รู้ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยกังวลใจเรื่องที่มาน้อยนี่ใช่ไหมคะคือจะสอบถามคุณหมอว่ามันเป็นเพราะปัจจัยอะไรเป็นปกติแล้วค่ะอันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยมากๆนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะแบบรายเดือนนะก็เป็นสิ่งที่พบได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าการที่เรากินยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยหลังรับประทานไปแล้วสักพักนึงเนี่ยปริมาณประจำเดือนจะลดลงอย่างน้อยครึ่งนึงเลยค่ะแล้วก็การกินยาคุมกำเนิดระยะยาวเนี่ยจะทำให้ลดโอกาสเกิดมะเร็งนะคะมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็มะเร็งรังไข่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแพรวไม่ได้มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นข้อห้ามในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นวิธีที่คุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพดีนะคะถ้ากินอย่างถูกต้องแล้วก็สามารถช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งได้ด้วยค่ะจะสอบถามว่ายาจะค่ะคุมที่8เม็ดนะคะค่ะคือมันต่างยังไงกับตัวยายาสมินนะคะอ๋อต่างกันค่ะคือตัวยาสเนี่ยปริมาณยาเอสโตรเจนที่อยู่ในเม็ดยาเนี่ยปริมาณน้อยกว่าตัวยาสมินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแล้วก็ปริมาณเม็ดก็ต่างกันของตัวยาสมินเนี่ย21เม็ดเพราะฉะนั้นเวลากินเนี่ยก็พอกินหมดแผงปุ๊บหยุด7วันแล้วค่อยเริ่มแผงใหม่ส่วนตัวยาสเนี่ยก็คือสามารถกินหมดแผงปุ๊บแล้วเริ่มแผงใหม่ต่อได้เลยค่ะถ้าเราไม่เซเรียสเรื่องวันนะคะคุณหมอค่ะสองยี่ห้อเนี้ยคุณหมอพอจะบอกได้ไหมว่ายี่ห้อไหนดีกว่ากันนะคะคือยี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแยสกับแยสมินเนี่ยมีความแตกต่างกันที่ถ้าฮอร์โมนที่ของเอสโตรเจนที่น้อยลงก็ทำให้พวกอาการข้างเคียงเช่นขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยต่ำลงได้นะคะเพียงแต่ว่าปริมาณเอสโตรเจนที่น้อยที่ต่ำกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีเลือดออกกับปิดกระปอยได้ถ้ามีเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่ากินเป็นตัวยาสมินซึ่งมีปริมาณเอสโตรเจนสูงกว่าค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคือเราสามารถกินต่อเนื่องไปได้เลยนะแต่ถ้าแบบว่า
ไม่ต่อให้ไม่มาก็คือพิมพ์ต่อให้ไปเรื่อยๆอยู่ใช่มั้ยได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแคล้วต่อกันเลยนะคะสายคุณพึงใจค่ะสวัสดีค่ะคุณพึงใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นโรคกังวลหรือเปล่าไม่ทราบนะคะยังไงง่ายถ่ายปกติค่ะหลังติดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าน้ำหนักมันจะลดลงสักนิดหน่อยนะคะไม่ทราบว่ามันจะผิดปกตินะคะออกกำลังกายได้ขึ้นที่สูงอะไรนี้ไม่เหนื่อยค่ะที่บอกว่าลดเนี่ยลดภายในกี่วันกี่เดือนแล้วลดไปกี่กิโลคะอ๋อประมาณโลนึงนะคะอ๋อโลนึงภายในเวลาเท่าไหร่คะภายในกี่วันถึงได้ลด1กิโลแบบนี้คะ อาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงเดือนนะคะพอดีว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่ว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะต้องค่อยๆกินทีละน้อยๆถ้ากินบ่อยๆเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นค่ะอาหารมันอะไรพวกนี้น่ะของมันอะไรไม่ได้ทานจากค่ะค่ะมันลงมาใช่ไหมคะค่ะโอเคครับเท่าที่ฟังดูเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานนะคะก็เลยทำให้อาจจะน้ำหนักน้อยลงบ้างซึ่งแต่1กิโลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีผลมากนักนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอะค่ะนะคะคุณพึงใจอายุเท่าไหร่นะคะ66ค่ะ66แล้วน้ำหนักที่บอกว่าลดไป1กิโลนี่เหลือเท่าไหร่เอ่ยประมาณ51กว่านะคะ51ส่วนสูงเท่าไหร่อะคะส่วนสูง153ค่ะเดิมมันจะประมาณ53โลค่ะนั่นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีไหมคะอาจารย์ก็จะได้อยู่ในช่วงเกณฑ์ปกตินะคะค่ะนะคะเพราะว่าท้วมหน่อยเนาะคุณพึงใจไม่ได้สูงมากน้ำหนักประมาณ51เนี่ยจริงๆถ้าลดลงไปสักเหลือ50นี่ยังไม่น่ากังวลเลยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวบอกค่ะคุณพึงใจให้อาจารย์แนะนำดีกว่าว่าลดน้ำหนักลดแบบไหนที่ต้องพึงระวังและต้องรีบมาหาคุณหมอคะอาจารย์ค่ะก็ถ้าสมมติว่าน้ำหนักมันลดลงรวดเร็วโดยที่เราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงว่ามีอาการข้างเคียงอื่นๆนะคะอย่างเช่นรู้สึกเบื่ออาหารหรือว่ามีอาการระบบต่างๆนะคะที่ผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยก็แนะนำว่าให้คุณพึงใจเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ได้เลยค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะเป็นไทรอยด์อยู่ค่ะและทีนี้หมอไม่ได้ให้ทานยามาตั้งประมาณ2ปีนะคะอ๋อค่ะค่ะเป็นไทรอยด์อยู่ไทรอยด์ชนิดไหนอะคะปกตินะคะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าเป็นไทรอยด์นี่เป็นไทรอยด์ชนิดไหนคะอ๋อเป็นปกติไทรอยด์แบบธรรมดานะคะค่ะไม่มีพิษนะคะไม่มีเป็นแบบสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปคะอ๋อไม่แน่ใจมันไม่ผิดปกติค่ะไม่จำไม่ได้อะค่ะคือหมอไม่ได้ว่าอะไรนะคะพอตรวจเลือดมาเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดปกติค่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะสบายใจได้ว่าไทรอยด์ก็ยังคุมได้ดีนะคะเนาะค่ะดีแล้วค่ะคุณพึงใจติดตามกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคประจำตัวที่มีอยู่ด้วยนะคะแต่ประเด็นแบบว่าไอ้นี่แบบว่าไอ้ท้องนะคะมีลมเยอะนะคะพอดีแบบทานเข้าไปมันก็คือจะต้องทานให้น้อยลงนะคะเดี๋ยวมันมีปัญหาอันนี้นะคะค่ะก็แนะนำว่าจะต้องมาหาคุณหมอเรื่องระบบทางเดินอาหารนะคะเรื่องมีแก๊สเยอะกดไหลย้อนดูเหมือนจะเป็นอาการเหล่านี้มากกว่าค่ะค่ะนะคะแต่ลูกที่ตกขังหมดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็กังวลได้แต่ว่าถามเรานะคะจะได้บอกว่าแบบนี้น้ำหนักลดแล้วกังวลแล้วควรไปหาคุณหมอหรือเปล่าใช่แต่ก็ดีนะคะก็แบบรู้ว่าตัวเองเคยเป็นโรคอะไรก็ไทรอยด์ก็อาจจะทำให้น้ำหนักเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอื่นๆที่เรากังวลใจนี่คือถึงถามว่าทำไมถึงกังวลน้ำหนักลดไปเท่าไหร่แล้วก็ภายในระยะเวลาแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าระยะเวลาสั้นๆสักอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงแล้วลดไปแบบเป็น10โลนี่เราก็รีบให้ไปหาคุณหมอเลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่1โลแล้วแถมไม่พอมีปัจจัยเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยก็เลยโอเคนะคะติดตามกับคุณหมอแล้วกันนะคะสำหรับสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะมาทักทายคุณผู้ชมทางแฟนเพจกันหน่อยนะคะมีคุณผู้ชมทักทายเข้ามาคุณหนูจันเข้าใจว่าชื่อคุณหนูจันนะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะมีคำถามผ่านทางแฟนเพจหรือเปล่าคุณผู้ชม
พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะเป็นเรื่องผู้หญิงนะคะเรื่องทางสุตินารีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของดวงตาก็ได้นะคะเหมือนคุณผู้ชมท่านนี้นะคะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะเกมให้สัญญาณด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาทางสายสตรองนะคะวันนี้อาจารย์กิตติคุณอยู่กับเราดังนั้นเรื่องของตารีบโทรเข้ามานะคะนานๆทีคุณหมอจากภาควิชาจักษุเนี่ยค่ะจะมาอยู่กับเราสักทีนึงนะคะเรื่องต่อหินต่อกระจกไปหลอกต่อมาแล้วยังมองไม่ค่อยชัดเนี่ยเกิดจากอะไรอะโทรเข้ามากันได้นะคะคำถามจากแฟนเพจเรื่องของดวงตาก็คือบอกว่าดิฉันเนี่ยไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นต้อหินมุมปิดสูงเพราะว่าในตาดำเล็กนะคะควรยิงเลเซอร์ไม่ทราบว่าควรยิงเลเซอร์เลยหรือจะรอให้เกิดอาการก่อนดีและการยิงเลเซอร์มีความปลอดภัยแค่ไหนควรจะทำมากน้อยแค่ไหนคะค่ะอาจารย์อาจารย์อธิบายต้อหินมุมปิดก่อนก็แล้วกันค่ะปกติต้อหินมันจะมี2อันเป็นต้อหินมุมเปิดกับมุมปิดนะค่ะส่วนใหญ่แล้วไอ้ต้อหินมุมปิดเนี่ยมันมักจะมีอาการอยู่ดีๆก็จะเป็นปวดตากระทันหันขึ้นมานะครับก็จริงๆถ้าจะรักษาอันนี้ก็โอเคถ้าแน่ใจว่าเป็นอันนี้ท้ายสุดก็คืออ่ะวิธียิงเลเซอร์ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ลดความดันได้ดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงแรกอาจจะต้องกินยาบ้างหยอดยาบ้างในตอนแรกเพื่อเอาความดันลงแล้วหลังจากนั้นถึงได้ยิงเลเซอร์นะครับแต่ว่าพวกนี้เราสามารถทำนายได้ระดับหนึ่งว่าคนเนี้ยมีโอกาสเกิดต้อหินมุมปิดนะครับก็คือคุณหมอตาก็จะดูในแง่ของช่องลูกตาแล้วถ้าพบว่าช่องลูกตามันตื้นเยอะเนี่ย คุณหมอก็สามารถที่จะยิงเลเซอร์ให้ได้เลยนะครับก็ถามว่าอันตรายไหมก็บอกว่าไม่อันตรายได้เป็นหมอคุณหมอตายิงให้นะครับก็น่าจะโอเคค่ะครับก็แล้วแต่คนไข้และกันว่าคิดว่ารอให้มันเกิดมันก็มีโอกาสที่ถ้าเราไปช้ามันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต้อหินไประยะยาวแล้วก็จะต้องมาหยอดยามารักษาอะไรกันอย่างอื่นนะครับหรือว่าแต่ยิงไปเลยก็มันก็จะป้องกันต้อหินได้ไปตลอดค่ะค่ะแต่ว่าเป็นมุมปิดที่อาจารย์บอกว่ามันจะเหมือนฉุกเฉินก็คือมันก็จะมีภาวะความดันลูกตาขึ้นอันนี้จะทำให้ปวดหัวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทำให้ปวดตาปวดตาอาจจะมีคลื่นไส้จะอาเจียนได้แล้วก็ตามันจะมัวลงไปเยอะค่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ยิงเลเซอร์อาการแบบนี้จะกลับมาอีกเรื่อยๆไหมคะถ้ายิงเลเซอร์ไปแล้วมันส่วนใหญ่แล้วมันไม่กลับมาเป็นอีกแต่ถ้าไม่ยิงเนี่ยมันกลับมาเป็นอีกแล้วก็หรือว่ามันอาจจะเป็นมากขึ้นจนท้ายสุดเราก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลเสียระยะยาวเลยไหมคะอาจารย์ถ้าไม่รักษาถ้าไม่โอ้จริงๆมันส่วนใหญ่มันต้องคงต้องรักษาเพราะมันปวดมากครับโดยส่วนใหญ่คนไข้จะรู้สึกว่ามันปวดมากและทนไม่ไหวและอีกอันนึงคือตามันมัวไปเร็วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องมาตรวจนะฮะค่ะก็พวกนี้จริงๆที่ตามัวมันจะมองเห็นเป็นเหมือนลุงๆรอบไฟถ้าเรามองไฟจะเห็นเป็นลุงรอบเป็นประกายออกมาประมาณอย่างนั้นก็จะรู้ตัวค่ะอีกนิดนึงนะคะอาจารย์คุณแพรวเนี่ยที่ถามเข้ามาเรื่องต้อหินมุมปิดเนี่ยบอกว่าคุณหมอสังเกตเห็นในตาดำเล็กอันนี้มีความสัมพันธ์กับต้อหินมุมปิดยังไงคะเข้าใจว่าเป็นช่องตามันตื้นประมาณอย่างนั้นที่บอกว่าไม่ใช่ลูกตาดำข้างในดูแล้วช่องตามันตื้นครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นนะคะอ่ะก็แนะนำนะคะคุณแพรวลองพิจารณาให้ดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สาเหตุแล้วนะคะคุณหมอแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยเรื่องการยิงเลเซอร์ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอตานะคะคุณหมอทำให้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะมาที่สายของคุณสากันบ้างคุณสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเชิญค่ะฉันได้ไปทำตาลายต้อหินต้อกระจกนะค่ะมาได้ประมาณก็ทำตั้งแต่วันที่8ค่ะก็นี่วันที่23นะคะค่ะ2อาทิตย์ค่ะครับทำมาได้ประมาณวันหมอก็ให้ไปตรวจค่ะตรวจแล้วเสร็จแล้วก็หมอก็บอกว่าตามันไม่สนิทแบบแผลไม่สนิทครับกองอากาศ
ยิงฟองอากาศเข้าไปเลยค่ะค่ะฉีดฟองอากาศแล้วมันจะเป็นไงบ้างหรือเปล่าคะอ๋อกังวลว่ามันไม่สนิทค่ะอาจารย์ก็ผมเข้าใจว่าเป็นเยื่อของชั้นในลูกตาเนี่ยมันยกขึ้นมานะครับก็เจอได้บ้างนะครับก็ถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะฉีดแก๊สหรือฉีดอากาศเข้าไปนะครับอากาศมันก็จะลอยตัวขึ้นแล้วไปดันไอ้ส่วนที่มันหลุดมันลอกขึ้นมานิดนึงเนี่ยให้กลับคืนไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันยังลอกอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วเกิดอะไรเนาะไอ้ตรงชั้นตรงนี้มันมีหน้าที่ขับน้ำนะครับถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยไอ้ตรงที่มันลอกเนี่ยมันจะบวมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็การฉีดยาฉีดแก๊สหรือฉีดอะไรไปดันมันไว้ก็น่าจะเป็นการแก้ไขช่วยตรงนั้นได้ดีพอสมควรค่ะแล้วอยากจะค่ะคุณสาวว่าไงนะคะอยากจะถามอีกคำค่ะว่าเวลาที่เราทำมาใหม่ๆอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์อะไรนี้ยังดูไม่ชัดนะคะยังไม่ชัดครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราผ่าต้อกระจกแล้วคุณหมอจะใส่เลนเทียมให้นะครับแต่ทีนี้เลนเทียมที่ใส่เนี่ยเขาจะตั้งเหมือนโฟกัสไปที่ไกล นะครับเวลาเรามองที่ใกล้เนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับถ้าจะให้ชัดจริงๆมันต้องมีแว่นอีกอันหนึ่งเหมือนแว่นเราใช้แว่นอ่านหนังสือประมาณนี้นะครับเพื่อกลับมาโฟกัสที่ใกล้เราถึงจะอ่านหนังสือได้ดีนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปคุณหมอก็จะรอสักประมาณเดือนนึงถึงจะตัดแว่นให้นะครับประมาณนั้นก็อาจจะต้องรอนิดนึงครับคุณหมอก็จะตัดแว่นให้อีกทีหนึ่งได้ครับนะคะให้มีการปรับดวงตาของเรากับเลนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยวัดเรื่องของการตัดแว่นอีกทีนึงนะคะคุณสาแล้วยาตานี่ยาจะวันละ4ครั้งใช่มั้ยคะยาครับตอนนี้อาจจะหยอดวันละ4ครั้งได้แล้วครับอ๋อครับนะคะ4ครั้งวันละ4ครั้ง 6:00 น. 12:00 น. ครับ6:00 น. 12:00 น. 18:00 น. แล้วก็ก่อนนอนเลยครับอ๋อค่ะๆครับค่ะค่ะค่ะมาเลยหมอบอกว่า4ได้ยินว่า4ชั่วโมงว่าตามันก็มองเลขไปไหนเนี่ยนะก็เลยอยากไป4ชั่วโมงครั้งถ้า4ชั่วโมงก็ได้ครับไม่เป็นไรในช่วงนี้ครับได้ได้เป็นน้ำตาเทียมหรือเป็นยาอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นยาลดการอักเสบอ๋อค่ะนะคะคุณสางั้นเดี๋ยวรอไปติดตามกับคุณหมอเนาะสวัสดีค่ะคุณสาคะแต่ว่าช่วง2วีคผ่านมาแล้วนี่อาบน้องอาบน้ำล้างหน้าอะไรได้หรือยังคะอาจารย์โอ้ถ้าล้างหน้านี่ระวังหน่อยละกันนะครับถ้าน้ำเข้าตาแล้วอาจจะมีปัญหานะครับก็โดยส่วนใหญ่อย่างน้อยที่สุดต้อง2อาทิตย์ไปแล้วแต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆสำหรับผมก็แนะนำสักเดือนนึงนะคะอย่างคุณพ่อไปลอกต้อมาเรียบร้อยค่ะอาจารย์ก็เช็ดตัวเอาเพราะว่าก็กลัวน้ำจะเข้าไปในลูกตาอะไรเงี้ยนะคะห้ามแต่งหน้านะคะเนี่ยคุณพ่อแต่งหน้าค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นเรานี่นะคะพอถึงวัยนั้นเนี่ยก็อาจจะงดการแต่งหน้านะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางแฟนเพจค่ะตอนนี้2เบอร์ของเราว่างอยู่นะคะกดมาเลยค่ะคุณผู้ชม02-354-7104และ05นะคะคุณโชติกาอยากรบกวนถามแทนคุณแม่ค่ะคุณแม่มีอาการตาลายเวลาดูทีวีนะคะจะมีสีเหลืองสีเขียวมาเป็นเส้นๆบ้างเคยไปตัดแว่นหมอบอกว่าปรับสายตาไม่ได้แล้วสุดแล้วเลยอยากจะรบกวนถามว่าจะเกิดเป็นโรคอะไรไหมและควรต้องรีบไปรักษาหรือเปล่าคะอาการหลักๆคือเวลามองจอทีวีจะมีเส้นสีเหลืองสีเขียวมาเป็นเส้นๆเนี้ยค่ะอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะครับเห็นเป็นเส้นๆแบบนี้ไม่ได้เป็นไฟแวบขึ้นมาหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เคยไปตัดแว่นแล้วหมอบอกว่าปรับสายตาไม่ได้ปรับสุดแล้วปรับกว่านี้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทำให้การมองเห็นเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีต้อกระจกมีอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมมุติว่าตาสองข้างสายตาไม่เท่ากันต่างกันเยอะเนี่ยเราก็ใส่ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าภาพสองข้างมันจะขยายไม่เท่ากันดังนั้น
ถ้าเราใส่แว่นต่างกันเยอะเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเป็นด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กเราก็ทำงานทำอะไรไม่ค่อยได้ประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจไอ้ที่บอกว่าปรับไม่ได้เนี่ยคืออะไรก็คาดเดาเอาตามที่มีประสบการณ์ประมาณนั้นนะคะหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของสายตาค่าสายตาที่ต่างกันเกินไปนะคะอาจารย์สองคืออะไรนะคะอาจารย์จะมีโรคอย่างอื่นที่ทำให้ถึงใส่แว่นก็สายตาไม่ดีนะครับที่เจอบ่อยอายุเยอะก็อาจจะเป็นเรื่องของต้อกระจกหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องจอประสาทตาหรืออะไรอย่างอื่นก็ได้ครับก็อันนั้นคงต้องไปตรวจแล้วครับถ้าบอกว่าปรับไม่ได้จริงๆเนาะคุณโชติกาลองให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าที่บอกว่าปรับสายตาไม่ได้แล้วสุดแล้วเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าการเห็นสีเหลืองสีเขียวบนจอทีวีอาจารย์มีคำอธิบายในเรื่องนี้ไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามันต้องเป็นสีเคยเจอไหมคะว่าเป็นเส้นสีเหลืองสีเขียวเนี่ยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมไอ้นั่นส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นเส้นสีดำๆหรืออะไรอย่างเนี้ยมากกว่านะครับแต่สีเหลืองสีเขียวก็คงมีครับแต่ว่าเป็นอย่างอื่นมากกว่าไม่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะอ่ะนะคะคุณโชติกาค่ะชนทิชาขออภัยนะคะคุณชนทิชาเนี่ยนะคะก็ถ้าหากว่ามีรายละเอียดให้เราอีกเนี่ยพิมพ์เข้ามาได้นะคะจะได้ให้คุณหมอลองวินิจฉัยเพิ่มเติมให้นะคะมาที่สายของเรากันบ้างนะคะคำถามคุณพิมพ์สีทางแฟนเพจรอครู่เดียวนะคะมาที่สายคุณนารีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนารีรัตน์ค่ะเกมใช่ไหมคะใช่ค่ะเกมเองค่ะวันนี้น่าเปลี่ยนอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคือว่าเมื่อกี้ได้ยินแต่ทีนี้พอดีไปหลังบ้านเลยฟังไม่ใช่เข้าใจว่าถ้าเราไปผ่าต้ออะไรต้อกระจกเหรอต้องปฏิบัติตัวยังไงคะได้ยินเขาบอกว่าถ้าผ่ามาแล้วห้ามทำงานอะไรเลยให้นั่งนอนนอนอย่างเดียวจริงไหมคะเป็นข้อดีนะคะคุณนายเลยทีเดียวนะคะอาจารย์แนะนำยังไงคะคือเหตุผลอันนี้แหละที่ทำให้รู้สึกว่าไม่เคยอยากจะไปทำเลยเพราะว่าถ้าทำมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วบ้านช่องไม่รู้จะคุณนายรัตน์ก็จะเป็นคนขยันเป็นคุณแม่บ้านดูแลบ้านเนาะคือว่าเราไม่มีทางค่ะอยู่คนเดียวกับลูกทีนี้เราต้องทำเองทั้งนั้นเลยได้งั้นเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำนะคะอาจารย์เชิญค่ะคือมันจะมีการผ่าตัดอยู่2แบบนะครับก็อันหนึ่งก็คือผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับที่ปกติตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะทำแบบแผลเล็กกันหมดที่เราเรียกว่าเป็นเฟโคอิมอลซิฟิเคชันหรือสลายต้อเนี่ยนะครับแผลมันจะเล็กพอแผลมันเล็กข้อดีมันก็คือแผลมันแข็งแรงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกลับมาทำอะไรเนี่ยได้เร็วเลยครับนะครับก็อย่างที่ระวังคือไม่ให้น้ำเข้าตาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ยกของหนักมากๆนะครับหนักมากนี่น่าจะเกิน 3-4 โลขึ้นไปแต่ว่าโอเคถ้าเราทำงานบ้านธรรมดาไม่มีอะไรเนี่ยโอเคพอทำได้บ้านถูบ้านอย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับนะครับก็พอทำได้ถ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างทำกับข้าวอะไรพวกนี้ได้ไหมคะนิดหน่อยอย่างนี้ครับพอได้ครับครับครับได้ยินทำอะไรไม่ได้เลยเออแต่ถ้าแต่นั่งนอนกินไม่อะครับทำกับข้าวไม่ได้ด้วยก็พอทำได้ครับครับนิดหน่อยได้ครับไม่เป็นไรนะครับก็ลำบากใจก็ซื้อกับข้าวถุงไว้ก่อนให้คุณลูกช่วยไปก่อนอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ครับได้ทุกวันนี้เลยกลัวไม่ใช่อยากจะไปผ่าเลยเพราะว่ากลัวตรงนี้แหละยกเว้นแต่ถ้าเรากลัวมากแล้วเรารอจนมันเป็นเยอะเนี่ยคุณหมอเขาจะไม่มีทางเลือกเขาจะต้องไปผ่าแบบแผลใหญ่อันนั้นก็แผลมันจะใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็อันนั้นต้องดูแลกว่าจะหายนานมากขึ้นนะครับเนาะถ้าคุณหมอแนะนำประมาณนั้นนะครับแนะนำให้ผ่าแนะนำให้ลอกถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ทำถ้ายังคิดว่ายังโอเคไม่มีปัญหาอะไรก็ยังไม่ต้องไปยุ่งมันครับคือมันก็มีนิดอ่ะการเท้าออกไปจะเป็นนิดๆเหมือนอย่างสมัยก่อนที่เคยบอกว่าเป็นต้อลมแต่ว่าตอนหลังนี่มันไปตรวจเขาบอกว่าเป็นต้อกระจกค่ะถ้ามันทำให้เรามัวเยอะก็ทำพิจารณาทำได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีปัญหากับมันมากก็ยังไม่ต้องอ๋อเหรอ
ค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะคุณนารีรัตน์ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะถ้าคุณนารีรัตน์กับเกมจะตรงข้ามกันถ้าคุณหมอแนะนำแล้วบอกว่าจะต้องเป็นคุณนายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยจะรีบทำเอามาที่สายคุณนันค่ะสวัสดีค่ะคุณนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเกมนะคะค่ะสวัสดีค่ะคือตาปัจจุบันนี้นะคะมันสมมติคือไม่ใช่สมมติค่ะคือทุกวันนี้ดูคอมพิวเตอร์อยู่แล้วค่ะถ้าตัวมันเล็กๆนะคะอย่างเลข6มันจะเป็นมองเห็นเป็น8อะไรอย่างเงี้ยหรือ9เป็น8อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวตานี่นะมันจะเหมือนกับเมื่อยๆคันๆยิบๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นโรคอะไรเป็นตรวจตาทุกปีนะคะครับไม่ทราบอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้68ค่ะ68โอเคครับก็จริงๆการมองเห็นระยะใกล้เราน่าจะมีปัญหาระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เวลาดูคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ที่ระยะประมาณสัก70เซนได้มั้งประมาณนั้นผมกะว่าประมาณนั้นนะครับถึง50เซนซึ่งมันก็จะต้องมีโฟกัสช่วยนะครับก็จะมีแว่นอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่แว่นอ่านหนังสือธรรมดาเพราะคนละระยะกันนะครับก็อาจจะต้องใช้แว่นช่วยบ้างครับถ้าเราคิดว่ามันมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเราทำนานๆเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอย่างอื่นว่าเราก็จะมัวไม่สบายตาหรือตาแห้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ครับแต่ก็หยอดน้ำตาเทียมตลอดใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องช่วยมันนิดหนึ่งครับแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของแว่นซึ่งไม่ใช่แว่นอ่านหนังสือหรือแว่นมองไกลปกติเพราะมันจะคนละเบอร์กันอ๋อไม่ใช่แว่นใส่สำหรับสายตาผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์คือเรียกแว่นอะไรคะเป็นแว่นสำหรับทำคอมพิวเตอร์เลยครับพอระยะมันคนละระยะกันเบอร์มันจะคนละเบอร์กันถ้าเราจะยกตัวอย่างค่ะอย่างสมมติว่าคือสังคมสมัยนี้นะฮะไม่รู้จะประหยัดกระดาษกันแค่ไหนทำให้เราเป็นปัญหา ตัวนี่เล็กตลอดเลยไม่ว่าแบงค์ไม่ว่าคือถ้าเป็นกระดาษเราก็ใช้แว่นอ่านหนังสือดูได้นะครับมันก็พออ่านได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเราสายตาเรายังโอเคอยู่เราไม่มีโรคอย่างอื่นก็60กว่าก็ตอนนี้จริงๆอาจจะมีอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นเป็นต้อกระจกเป็นอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นค่ะคือแบบว่าอยากจะเรียนถามอาจารย์ด้วยว่าต้อมีหลายชนิดใช่ไหมฮะแล้วต้อชนิดไหนที่มันอันตรายกับตาบอดโอ้จริงๆมันถ้าเป็นเยอะมันก็อันตรายได้หลายอันนะครับต้อหินต้อกระจกก็บอดได้นะครับแต่ว่าตัวต้อหินเนี่ยถ้าบอดแล้วมันบอดเลยแต่ต้อกระจกเนี่ยพอบอดแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยมันกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโรคประสาทตาโรคอะไรอย่างอื่นซึ่งพวกนี้ก็สามารถที่จะทำให้ตาบอดได้เหมือนกันดีที่สุดก็คือไปเช็คดูนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรแค่ไหนหรือเปล่าเพราะอย่างต้อหินเนี่ยมันแรกๆมันไม่มีอาการถ้าเราปล่อยเป็นจนเยอะแล้วมันคืนกลับเหมือนเดิมไม่ได้ประมาณนั้นเลยต้องเช็คไงครับอันตรายอ่ะสิฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยต้องเช็คไงครับต้อหินเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเราต้องไปตรวจตาบ้างยิ่งเราอายุ60โอกาสมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เราเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนอายุ60แล้วควรอย่างน้อยควรจะเช็คต้อหินบ้างครับค่ะแล้วที่เราไปเช็คประจำปีนี่เขาจะมีเช็คต้อหินต้องไปหาคุณหมอตาเลยครับนั่นก็สิฮะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะเช็คให้ครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเช็คให้ครับว่าความดันตามันสูงไหมหรืออะไรไหมครับเขาเช็คให้อยู่แล้วส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเช็คให้ครับค่ะคุณอันไปหาวิธีป้องกันต้อหินได้ก็โดยส่วนใหญ่มันเราไม่ใช้วิธีป้องกันเท่าไหร่ครับเราใช้วิธีคอยเช็คดูว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีเรารีบรักษาครับค่ะแล้วต้อกระจกล่ะครับมีอาการต้อกระจกเราจะมองมัวครับมองมัวเฉยๆครับมัวเฉยครับแต่ไม่ใช่อย่างที่เล่าใช่ไหมว่าเห็นไม่ใช่ครับครับอย่างแปดเป็นข้าวนี่ไม่ใช่มัวนะค่ะแล้วต้อกระจกนี้นอกจากมองมัวเนี่ยมันจะมัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆป่ะมองมัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนจะมีขี้ตาอะไรอย่างนี้ป่ะอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นครับข้อสำคัญคือเวลาออกแดดแล้วมันจะมัวมากขึ้นครับมันจะรู้สึกพร่าขึ้นครับอันนั้นเป็นสัญญาณว่าใช่ครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันท์คะนะก็แนะนำจริงๆก็สำหรับการตรวจเช็คสุขภาพ
ในร่างกายของเราเนี่ยปีละครั้งตาก็ควรจะไปตรวจสักนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์ตาผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วควรจะตรวจครับค่ะจะได้คัดกรองเรื่องต้อกระจกต้อหินอะไรก็ว่ากันไปจริงๆอาจจะเริ่มที่ประมาณ 40-50 แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้โอกาสเนี่ยมันไม่เนาะไม่เยอะไม่เยอะเพราะนั้นก็จะห่างหน่อย 3-4 ปีไปเช็คทีนึงพอสัก65เนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงเยอะขึ้นแล้วอาจจะเช็คปีละครั้งหรืออะไรประมาณนั้นครับนะคะเป็นข้อแนะนำนะคะเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพดวงตาค่ะไปพักกันก่อนครู่เดียวเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามแฟนเพจของคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณชนิชาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะคะถ้าท่านอื่นมีคำถามเพิ่มหรือเปล่าพิมพ์เข้ามาได้ส่วนสายจดตรงจองคิวมาหลังไมค์ได้นะคะ023547104และ05ค่ะ